เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายเป็นท่อแก้วเป็นท่อเพชรใสๆหรือคล้ายกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปคราวนี้แล้วก็น้อมใจของเรารวมไปหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนี่จะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้เราสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่า
ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ว่าอยู่ที่ตรงนี้แต่ในแง่ของการปฏิบัติเราก็ใช้ประมาณมาอยู่ในกลางท้องเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แต่ต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะมันมีความสำคัญมากตรงฐานที่เจ็ดคือนอกเหนือจะเป็นที่เรามาเกิดเป็นที่ดับหรือไปเกิดยังเป็นที่หลับและก็เป็นที่ตื่นยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายได้เริ่มหยุดใจที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งได้สนิทแล้วใจที่แวบไปแวบมาเพราะความอยากมันดึงใจให้ไปทางตาหูจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นไปตรึงติดไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานไม่พ้นทุกข์เลยไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารมากน้อยเพียงไรก็ตามล้นแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ดับทุกข์หรือนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้อย่างสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรเหมือนจนไม่ต้องการแสวงหาอะไรหรืออยากได้อะไรที่มันนอกเหนือจากนี้และก็มีข้อสรุปว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีซึ่งเราจะเข้าใจคำนี้อย่างทราบและซึ้งก็ต่อเมื่อใจเรามาหยุดนิ่งตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความสำคัญมากเราจะต้องจำไว้เลยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นทางที่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานเพราะพอเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยพอใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วเนี่ยจะเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันแต่แยกกันทำหน้าที่แต่พอรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันกายในกายก็มีทั้งหมด18กายที่ซ้อนกันอยู่นับจากกายมนุษย์หยาบก็มีกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่กายมนุษย์หยาบกายทิพย์หยาบซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายทิพย์หยาบกายรูปผมหยาบซ้อนอยู่ในกายทิพย์ละเอียดกายรูปผมละเอียดซ่อนอยู่ในกายรูปผมหยาบกายอรูปผมหยาบซ่อนอยู่ในกายรูปผมละเอียดกายอรูปผมละเอียดซ่อนอยู่ในกายอรูปผมหยาบกายธรรมโกฏภู
หยาบซ่อนอยู่ในกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมปโสดาบันหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมพัสสกทาคามีหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพัสสกิทาคามีละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพัสสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพัสสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอรหัตหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบหยาบละเอียดซ่อนกันไปอยู่อย่างนี้เราฟังดูเหมือนจะสับสนแต่ถ้าจำง่ายๆก็คือมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตจะซ่อนกันอยู่ภายใน17กายรวมกายหยาบก็เป็น18กายเป็นแผนผังของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในวัฏฏะนี่แหละในภพทั้ง3นี้ล้วนแต่มีกายอย่างเนี้ยมีกายที่ไหนก็มีเวทนาที่นั่นเวทนาที่ไหนก็มีจิตที่นั่นมีธรรมที่ตรงนั้นทำหน้าที่ก็ได้อย่างแต่อยู่ประชุมรวมกันในกายนั่นแหละนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาไว้ในภาคทฤษฎีกายก็จะแบ่งเป็นสองซีกสองประเภทกายที่อยู่ในภพสามกับกายนอกภพสามกายในภพสามจะตกอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายนอกภพสามก็จะเป็นกายพ้นจากไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขังอัตตากายที่นอกภพสามก็คือกายธรรมขึ้นไปหรือกายพระหรือเราได้ยินคุ้นๆว่าพระธรรมกายเป็นพระรัตนตรัยในตัวพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงกายธรรมกายธรรมซึ่งเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นตัวพระรัตนตรัยจะมีลักษณะที่สวยงามมากคือมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษบนประเศียรมีเส้นประศกเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันยังเป็นระเบียบตั้งอยู่บนพระวรกายลักษณะมหาบุรุษอยู่ในท่าสมาธิอยู่ในอริยบทเนี้ยอริยบทเดียวไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการไปแต่ว่าไม่ได้แปลว่ายืนเดินหรือทำอะไรไม่ได้แต่ว่าอริยบทของผู้ที่สมบูรณ์พ้นจากกิจที่จะทำแบบมนุษย์แล้วนะจึงอยู่ในอริยบทที่นั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนเพราะว่าไม่มีความจำเป็นเหมือนมนุษย์ต้องยืนต้องนอนต้องนั่งต้องเดินต้องวิ่งอะไรต่างๆเหล่านั้นกิจของผู้สมบูรณ์แล้วคือการหยุดการนิ่งอริยบทของผู้สมบูรณ์แล้วคือนั่งทำสมาธินี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในตัวมนุษย์ของทุกคนในโลกขึ้นชื่อว่ามีมนุษย์ที่ไหนก็มีพระรัตนตรัยที่นั่นแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยเฉลียวใจปฏิพึ่งที่ระลึกเนี่ยมีอยู่ภายในตัวของตัวเองเพราะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของสัตบุรุษจากบัณฑิตนักปราชญ์
ม่ได้เฉลียวใจว่ามีแล้วไม่เคยคิดคำนึงเลยแต่ยิ่งถูกหล่อหลอมด้วยความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ก็ดึงใจไปผูกไว้กับเทพเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นสมมุติขึ้นมาก็ยิ่งห่างไกลจากพระรัตนตรัยเมื่อชีวิตมีทุกข์เพราะพื้นฐานชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งที่พึ่งตามความเข้าใจของตัวบางก็ว่าที่พึ่งอยู่ที่คนก็ไปหาคนแต่ว่าอยู่ที่สัตว์ก็ไปหาสัตว์แต่นึกเข้าใจว่าไปอยู่ที่สิ่งของก็จะไปหาที่สิ่งของต้นหมากรากไม้จอมปลวกภูเขาเหล่ากาสัตว์อะไรต่างๆประหลาดที่พิการที่ยังมีวิบากกรรมจิงจกสองหางแมวสองหัววัวห้าขาอย่างนั้นเป็นต้นก็ไปกราบไปไหว้กันไปหรือสร้างเทพเจ้าขึ้นมาสมมุติเอาว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพสร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งได้นั่นคือที่พึ่งที่ระลึกแต่ก็เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยไม่มีจริงเหมือนชายหนุ่มฝันถึงหญิงสาวในอุดมคติแต่ไม่มีอยู่จริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะแสวงหาที่พึ่งบนภายนอกเมื่อหาที่พึ่งภายนอกซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงมนุษย์จึงดับทุกข์ไม่ได้แล้วก็หมดเวลาของชีวิตเกิดใหม่ก็มาแสวงหาใหม่แต่เกิดมาใหม่ก็ถูกอวิชชาครอบงำทำให้ไม่รู้หลงลืมภพภูมิเก่าและความตั้งใจชีวิตก็จะซ้ำๆซากๆอย่างนี้แหละจนหมดเวลาของชีวิตกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองค้นพบทางสายกลางทั้งภายนอกภายในโดยเฉพาะภายในท่านพบกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมดังกล่าวนั่นแหละท่านก็มุ่งเข้าหากายเวทนาจิตธรรมที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็คือตัวพระรัตนตรัยภายในก็คือธรรมกายนั่นเองที่มีอยู่ในตัวของเราเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ชื่อว่าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ปรากฏเป็นที่พึ่งในยามทุกข์เมื่อเข้าไปถึงท่านแล้วก็ดับทุกข์ได้เพราะพระธรรมกายเป็นแหล่งแห่งความสุขไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นแหล่งแห่งมหาสติมหาปัญญาแหล่งความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่แท้จริงของชีวิตแล้วก็ช่วยเราปิดอบายไปสวรรค์นิพพานได้พระธรรมกายในตัวนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหาพระธรรมกายก็มีอยู่หลายระดับชั้นแต่ธรรมกายโคตรภูหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยธรรมกายพระโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาธรรมกายพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาธรรมกายพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาธรรมกายพระอรหันต์ตัก20วาสูง20วากายธรรมอรหัตคือจุดหมายปลายทางของชีวิตเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องถอดกายให้ไปถึงตรงนั้นให้ไปเป็นนั้นหนึ่งเดียวกายธรรมอรหัตตึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องการทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานจะแจ้งตั้งแต่กายทำโคตรภูเรื่อยไปเลยแต่ว่าเป็นพระนิพพานภายในตัวโสดาสกิทาคานาคาอรหัตกายทำอรหัตนั้นสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลอริยเจ้าเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่แหละวิธีเข้าถึงก็คือการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเท่านั้นหยุดอย่างเดียวเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึง
กายทำอรหัตได้เพราะพอใจหยุดถูกส่วนเท่านั้นแหละใจก็จะตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมรอยมาเกิดกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์ขนาดเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคในบางทีก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่หรือใหญ่กว่านี้ไปแล้วแต่กำลังบารมีแต่ก็ถึงทำดวงนี้ได้ก็เป็นที่ยืนยันว่าการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นเราได้มาถึงต้นทางและจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นหลักสำคัญก็คือการฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งนี่เองที่เขาฝึกกันให้หยุดนิ่งเนี่ยเขาได้กันเยอะแยะแล้วก็ทำกันได้เพราะมันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ถ้าเรามีความเพียรเราทำถูกหลักวิชาซึ่งหลักวิชาที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งๆก็แค่มีบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาประคองสองบริกรรมนี้ให้มันควบคู่กันไปย้ายเผลอบริกรรมนิมิตเราก็นึกเป็นภาพภาพในใจเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านอยากให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาแต่แก้วตาของเราเนี่ยเราไม่เคยสังเกตเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเอาเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบหรือจะเป็นพระแก้วใสๆก็ได้จะเป็นเพชรหรือจะเป็นพระก็ได้เอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแทนที่ใจเราจะไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นก็ให้กลับมาคิดถึงเพชรหรือพระแก้วใสๆภายในกลางกายของเราให้นึกอย่างสบายๆธรรมดาธรรมดาเมื่อเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศนึกถึงมะนาวนึกถึงผลส้มนึกถึงสลับเปาอะไรอย่างนั้นเรานึกง่ายๆอย่างนั้นแต่แน่นอนเมื่อเรานึกใหม่ๆแล้วมันก็จะไม่ชัดเจนเท่ากับสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่การนึกให้นึกอย่างธรรมดาแล้วก็โปรดจำเอาไว้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกชัดเหมือนเราเอาของเอาดวงแก้วหรือเพชรไปตั้งไว้ในที่ไกลๆชัดแค่นั้นก็เอาแค่นั้นอย่าไปพยายามไปบีบไปเค้นภาพให้มันชัดขึ้นมาเพื่อให้ได้ดังใจเรานึกเพื่อให้ใจอยู่ภายในกลางกายกลางท้องของเราเท่านั้นพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงเพชรเม็ดนั้นหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอาจใจไว้กลางท้องแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปสัมมาอรหังเรื่อยไปอย่างสบายอย่าลืมคำนี้เบิกบานจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อแล้วอยากจะภาวนาต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆที่กลางท้องถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่
ให้รักษาใจหยุดกับนิ่งอย่างเดียวแล้วก็มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมืดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายมีความสว่างให้ดูเราก็ดูความสว่างไปมีภาพอะไรมาให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะลูกนะเดี๋ยวลูกทุกคนก็จะสมหวังดังใจเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันเองเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคนจะประพฤติปฏิบัติธรรมเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ตั้งใจประคองใจให้หยุดนิ่งโดยวิธีการดังกล่าวให้ทันอย่างนั้นไปเรื่อยๆก็จะสมหวังดังใจกันทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาค่ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราแล้วในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในกลางท้องของเราน่ะหยุดใจนิ่งเบาๆสบายๆจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวก็ได้หรือจะนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาอย่างเดียวเราวัตถุประสงค์การนึกถึงภาพก็เพียงเพื่อไม่ให้แจ้งเราไปนึกถึงเรื่องอื่นซึ่งจะทำแจ้งเราให้มันขุ่นมัวน่ะหรือไม่ละเอียดมันหยาบเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นถึงต้องมาผูกใจไว้กับดวงใสๆหรือองค์พระใสๆกันแต่นึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็นิ่งๆเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป้าหมายของเราอยู่ที่ตรงเนี่ยคือต้องการฝึกให้ใจมันหยุดใจมันนิ่งๆที่กลางกายเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอย่างไรก็ได้แต่นึกเป็นภาพหรือนึกไม่นึกภาพก็ได้ให้นิ่งนิ่งแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆภาวนาไปจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสเพราะพระธรรมกายเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวทั้ง18กายดวงธรรมต่างๆก็มีอยู่แล้วภายในตัวของเราแต่เป็นของละเอียดที่ซ่อนๆกันอยู่หน้าที่ของเราคือทำความละเอียดของใจให้เท่ากับกายภายในที่มีความละเอียด
ละเอียดระดับไหนแล้วก็จะเห็นกายนั่นที่มีความละเอียดเท่ากันใจจะละเอียดก็หยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านผ่านการฝึกมาหลายๆแบบหลายๆวิธีแล้วแล้วท่านจึงมาสรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดนิ่งๆเท่านั้นแหละซึ่งถือว่าเป็นบุญของพวกเราที่มารู้โนฮาวเนี่ยหรือวิธีการปฏิบัติแบบทางลัดเลยไม่ต้องไปค้นแค่ไปคว้าเอามาจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปลองผิดลองถูกกันเพราะเวลาในโลกมนุษย์มีจำกัดถ้าจะไปลองผิดลองถูกมันก็ต้องใช้เวลากันยาวนานเมื่อท่านผู้รู้เนี่ยท่านบอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเราก็มาต่อยอดเลยคือทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆแล้วฝึกตรงนี้ให้ได้ทุกวันทุกอริยาบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินฝึกไปเรื่อยๆสังเกตเวลาเราประกอบเหตุว่าเราทำอย่างไรเนี่ยแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงให้มันสังเกตเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยแต่ไม่ต้องไปสังเกตตอนที่เรากำลังทำสมาธิเดี๋ยวมันจะตั้งใจเกินไปกังวลเกินไปแต่สังเกตตอนเลิกนั่งมาที่เราประกอบเหตุอย่างนี้รักษาอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์เดียวเนี่ยมาทั้งวันเลยแล้วก็มันทำให้เรามีผลคือหยุดได้ง่ายเพราะใจสบายเราก็ทำอย่างนั้นแต่ถ้าวันไหนเราอารมณ์ไม่ดีขุ่นเคืองใจเวลาเรานั่งถ้าเราตัดใจได้มันก็เข้าถึงง่ายแต่ถ้าตัดใจไม่ได้ความหยาบนั้นมันก็จะไปทำให้เราฟุ้งอยู่ภายในขุ่นมัวภายในแต่ตอนนี้เราได้หลักแล้วล่ะก็หยุดเป็นตัวสำเร็จก็ฝึกตรงนี้ฝึกวางใจนิ่งๆโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงลูกในตานะนิ่งๆแต่ถ้าเราเผลอกดลูกในตาไปดูเนี่ยร่างกายเราจะบอกว่าไม่ถูกวิธีโดยการตึงมันเกร็งมันมึนมันซึมเราก็อย่าฝืนดันทุลังทำต่อไปให้เพยเปลือกตาขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วก็ปรับใหม่วางนิ่งๆหรือช้อนตาเหลือกขึ้นไปเหมือนคนตาเหลือกช้อนค้างขึ้นไปก็จะช่วยได้แต่เราถ้าเราเข้าใจแล้วเราแค่หลับตานิ่งๆเฉยๆเลยนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมถ้ามันไม่มีความคิดอื่นใดเข้ามาแทรกนิ่งนุ่มนั่นแหละจะทำให้เรานิ่งแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งใจมันโล่งมันละเอียดมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปแล้วก็หายไปเลยมันก็เป็นขั้นเป็นตอนของมันไปนี่คือข้อสังเกตของเรานิ่งนุ่มละมุนละไมที่จะถึงตรงนี้ได้ก็อยู่ที่ปรับกายและใจต้องทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบนิ่งๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านสอนต่อไปว่าหยุดที่เป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าเราใช้หลักการเดียวกันวิธีการเดียวกันนี่แหละ
คือหยุดนิ่งไม่ว่ามืดหรือสว่างก็ตามมืดก็ยังนิ่งพอนิ่งแล้วมันไม่มืดสว่างสว่างก็เราก็ยังต้องนิ่งต่อโดยไม่ต้องไปตื่นเต้นกับแสงสว่างหรือสงสัยว่าใครส่องไฟเปิดไฟอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรงนี้เราต้องควบคุมใจของเราไม่ให้อยากไปรู้ว่าใครส่องไฟเปิดไฟอะไรต่างๆคือเมื่อมันสว่างแล้วเราก็ต้องนิ่งต่อไปอีกและปกติของความสว่างเมื่อเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เห็นภาพไปแล้วแหละเป็นดวงเป็นจุดสว่างเป็นดวงใสๆเป็นกายภายในสิ่งจะเป็นภาพอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังหยุดนิ่งต่อไปแม้เห็นองค์พระเกิดขึ้นมาก็ต้องนิ่งต่อไปอีกแหละต้องไปคิดอะไรพระหลวงปู่ท่านบอกเราหยุดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็นิ่งกันเรื่อยไปถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลบางคนแค่มีดโกนปลงผมซึ่งมันใช้เวลาช่วงสั้นมากจะไปนั่งพินิจพิจารณาอะไรก็เปล่าใจมันว่างมันนิ่งใจมันนิ่งๆบุญเก่าก็ได้ช่องส่งไปถึงเป็นพระโสดาบันก็มีคือเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหน้าตักห้าวาสูงห้าวาแล้วก็พอปลงผมไปครึ่งศีรษะ1ใน4ก็เป็นพระโสดาบันแล้วพอ2ใน4ก็ซึ่งก็ใช้เวลาอีกไม่มากต่อจากนั้นไปอีกไม่กี่นาทีก็ไม่ได้มาพิจารณาอะไรนะไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยคือนิ่งเฉยๆดูกายธรรมพระโสดาบันหรือตกศูนย์กันไปเรื่อยๆก็ถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีพอปลง3ใน4ของศีรษะท่านก็ไม่ได้พิจารณาอะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆมันก็หลุดจากกายธรรมพระสกิทาคามีถึงกายธรรมพระอนาคามีพอปลงหมดศีรษะก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ช่วงระยะเวลาที่ปลงผมเนี่ยใช้เวลาอย่างมากกว่า15นาทีเนี่ยมันจะไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมันหลุดไปเพราะใจมันนิ่งพอใจมันนิ่งมันก็ถอดออกไปชั้นๆเข้าไปบุญได้ช่องส่งกันต่อไปเลยจนกระทั่งไปถึงกายธรรมอรหัตนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาไว้ส่วนที่ลำดับญาณอะไรต่างมีมาในภายหลังแต่ว่าในยุคต้นศาสนาเนี่ยก็เห็นทำกันอย่างนี้นิ่งๆอย่างเดียวลองไปศึกษาอ่านดูคือหยุดกันนิ่งหรือแม้แต่พระอรหันต์บางองค์วิบากกรรมจะทำให้ฆ่าตัวตายจะเชือดคอระลึกนึกถึงศีลใจหยุดเห็นดวงใสเหมือนดวงจันทร์มีปิติสุขเลยมือค้างไว้อยู่ตรงนั้นแหละแล้วหลุดพลั่วไปเลยเนี่ยเข้าถึงธรรมได้เป็นพระอริยะบุคคลได้ก็ไม่ได้ไปพิจารณาอะไรตอนนั้นน่ะไม่ได้พิจารณาอะไรบุญเก่าได้ช่องเมื่อใจมันนิ่งๆก็พร้อมที่จะตายแล้วสมัยก่อนก็เห็นก็อย่างเงี้ย
หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระภัยยะซึ่งยังอยู่ในเพศคฤหัสถ์อยู่ฟังธรรมระหว่างทางบิณฑบาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไม่กี่คำถ้านับเป็นเวลาก็สองสามนาทีแค่นั้นเองซึ่งท่านก็ไม่ได้พิจารณาอะไรแค่นิ่งๆฟังแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งใจมันก็ตกศูนย์บุกไปถึงตัวอย่างอย่างเนี้ยมีอยู่เยอะในพระไตรปิฎกซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นกระทั่งเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยการเข้าถึงธรรมมันง่ายนอกเหนือจากผู้มีบุญมาเกิดในยุคนั้นแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็ทำง่ายๆทำง่ายๆแต่ในยุคหลังๆทำให้มันซับซ้อนขึ้นมามันยุ่งยากคือทำให้มันยุ่งเหยิงซะก่อนแล้วมันก็เลยยุ่งยากยากจนกระทั่งเราท้อเกิดไม่มีความมั่นใจว่าคนอย่างเราจะเข้าถึงได้แล้วก็สอนกันแนะนำกันต่อๆกันมามีขั้นมีตอนมันซับซ้อนเกินไปสังเกตดูเด็กๆมาหลับตามองไปในท้องทำใจนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรอ่ะไม่ให้รู้อะไรก่อนลุงนาให้ทำแค่นี้ได้ใช้สอนกับเด็กทุกชาติทุกศาสนาเลยแล้วก็หลายๆภาษาแต่ทุกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพวกเนี้ยสอนให้ทำใจนิ่งๆว่างๆมองไปในท้องเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ขัดแย้งในการที่จะปฏิบัติสมาธิเราไม่ได้บอกว่าต้องนึกเห็นพระต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแค่บอกให้เด็กหลับตามองไปในท้องทำใจนิ่งๆแค่นั้นแหละไม่กี่นาทีเนี่ยเด็กพูดเองเนี่ยบางคนก็เห็นดวงใสๆบางคนเห็นแสงสว่างบางคนเห็นตัวเองบางคนเห็นกายทิพย์เขาไม่รู้จักว่ากายทิพย์แต่เขาบอกลักษณะได้ถูกต้องบางคนก็เห็นองค์พระทั้งที่นับถือศาสนาอื่นจนกระทั่งครูก็แนะนำถามว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระเด็กก็บอกก็เป็นพระน่ะเหมือนที่เคยเห็นพระแต่ว่าไม่ได้นึกมาแต่ว่าสวยกว่านั้นบอกพระอะไรก็ไม่รู้มาแล้วสบายใจนี่แปลว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นก็ทำเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ซับซ้อนเลยไม่ได้ยุ่งยากยุ่งยากมาในภายหลังที่จับแพะชนแกะกันไปให้มันมีขั้นมีตอนอะไรมันซับซ้อนแล้วมันทำให้ยากต่อการปฏิบัติยิ่งผู้มาภายหลังก็ยิ่งยากจนกระทั่งมีคำกล่าวว่ามรรคผลนิพพานมันพ้นกาลและสมัยแล้วซึ่งมันก็ไปขัดกับคำว่าอากาลิโกอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่สำคัญนะลูกนะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้กับจะไปลืมหยุดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นหน้าที่เราฝึกหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเริ่มต้นไม่เห็นมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะเรายังฝึกอยู่ใจมันยังไม่หยุดมันก็ไม่เห็นนะความสว่างมันไม่เกิดเราค
ควรจะหันมาปรับปรุงว่าทำอย่างไรเราจะฝึกใจให้มันนิ่งมันหยุดมันนิ่งได้ในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปควรจะหันมาตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวอยู่ในวิสัยของเราเราเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งที่มาได้ยินได้ฟังได้ลงมือปฏิบัติและเราก็จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนเพราะนั้นให้มันสังเกตตรงนี้และการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะพอเราเริ่มหลับตานิ่งๆใจมันจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆวิบากกรรมของเราก็จะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆข้อผิดพลาดอะไรที่เราพลาดพลั้งมาในอดีตก็จะถูกตัดรอนไปกลั่นไปทุกครั้งที่หลับตานั่งนิ่งๆแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามพอเริ่มนิ่งกระแสทานแห่งบุญก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติบุญเกิดขึ้นโดยการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทุกข์ใจในกรณีนั่งแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนคนอื่นเขาก็เรายังทำไม่ถูกส่วนซึ่งถูกส่วนก็ต้องถูกส่วนเองก็อยู่ที่การเราทำถูกวิธีไหมมีความเพียรต่อเนื่องไปหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาสังเกตกันส่วนวิธีการอื่นๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ให้พุทธบริษัท4ปฏิบัติซึ่งท่านผู้รู้ก็รวบรวมไว้ในวิสุทธิมรรคมีข้อปฏิบัติถึง40วิธีมันก็เป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละคนบางคนเขาหยาบอยู่จิตใจยึดมั่นถือมั่นผูกพันในเรื่องใดท่านก็หาวิธีการแก้เช่นใครราคะจริตติดในความสวยความงามร่างกายของตนเองและผู้อื่นทำให้ใจฟุ้งเจอกระเจิงน้อมไปในความกำหนัดยินดีในกามท่านก็หาวิธีสอนให้ไปศึกษาความเป็นจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลอะไรต่างๆเหล่านั้นให้ไปดูซากอสุภะนั่นสำหรับบางคนที่เริ่มต้นแล้วทำนิ่งๆไม่ได้ก็ไปดูอย่างนั้นไปก่อนเพื่อจะได้คิดพอได้คิดแล้วมันก็คิดได้มันก็ปลงก็ปล่อยวางเมื่อปลงตกพอปล่อยวางได้ก็เนี่ยมันก็มานิ่งอีกแล้วใจก็มาหยุดมานิ่งๆหรือใครเคยเป็นอดีตฤาษีชีไพแล้วมาก่อนก็ท่านกายสอนเรื่องกสิณจำภาพกสิณดินน้ำลมไฟสีต่างๆอะไรต่างๆแล้วนั้นถ้าใครคุ้นเคยกับสิ่งไหนก็จำภาพสิ่งนั้นมาเพื่อต้องการให้ใจนิ่งให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำคัญต้องหมั่นฝึกเอาไว้ให้ดีนอกจากเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีที่พึ่งที่ระลึกภายในเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้วเนี่ยยังเป็นการเตรียมตัวของเราเอาไว้สำหรับจะเดินทางออกจากกายมนุษย์ไปสู่ปรโลกเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเหมือนเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรล่วงหน้าว่าจะป่วยจะเจ็บ
อยู่ๆก็หัวใจขาดเลือดแล้วก็หลับไปกายก็ถอดออกไปแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวตายมามั่นใจเมื่อเห็นร่างตัวเองและคนอื่นที่ตกอกตกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกซึ่งจะเป็นวันไหนก็ไม่รู้มันไม่มีนิมิตหมายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องฝึกกันไปทุกวันเพื่อตัวเราน่ะอันนี้เป็นหลักเลยและยิ่งถ้าเราได้ฟังเคสสตี้ว่ามีพุทธบุตรองค์หนึ่งภาคใต้ท่านได้ธรรมกายท่านปรารถนาจะนั่งตายในท่าสมาธิเพราะว่าเป็นลักษณะของท่านผู้รู้ก็นั่งแล้วท่านก็ถอดออกไปก่อนถอดกายออกไปคือถอดออกไปก่อนที่จะตายจริงแวบไปเลยไม่ต้องตายได้การถูกบีบคั้นได้ทุกขเวทนานี่ก็มีเป็นตัวอย่างดังการฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราก็จะต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นเพราะเราต้องตายดังนั้นก็ต้องฝึกหมั่นสังเกตนะลูกนะฝึกให้ดีนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจมันใสใสภาคบ่ายของทุกอาทิตย์เราก็จะมาตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งมาถึงวันนี้เพื่อที่เราจะได้เอาบุญนี้มาอธิษฐานจิตออกแบบชีวิตของเราในภพเบื้องหน้าที่จะให้มันสมบูรณ์กว่าในปัจจุบันเหมาะสมที่จะสร้างบารมีต่อไปในอนาคตเพราะชาติปัจจุบันนี้เราก็มีข้อบกพร่องกันเยอะแยะเราก็จะได้เอาบุญนี้มาอธิษฐานจิตมาตั้งผังสำเร็จของเราให้มันติดไปในภพเบื้องหน้าออกแบบชีวิตของเราเช่นได้อนุภาพแห่งบุญนี้ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติสัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราบางคนที่อยากจะเป็นนักบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็อธิษฐานจิตไปเราได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยบวชให้ได้ตลอดรอดฟังจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหรือใครอยากจะเป็นกองเสบียงก็ให้มีทรัพย์เยอะๆมีทรัพย์มากแล้วก็มีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติที่ดีเกิดหนุนการสร้างบารมีของเราใครเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ก็ให้เขาไกลคนภัยคนพาลไกลห่างไกลเพื่อเราจะได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายไปจนหมดอายุไขหรือบางคนก่อนบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็ให้ได้มีทรัพย์บริจาคทำทาน
มดเครื่องกังวลได้ทานบารมีแล้วก็ออกบวชอย่างนี้ก็ได้หรือชาตินี้เราขาดตกบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาชาติไปเราก็อธิษฐานจิตให้เราได้แทงตลอดเปิ่งปาดแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงเลยแล้วก็นึกถึงบุญบุญนี่แหละจะเป็นธาตุสำเร็จที่จะไปปรุงคำอธิษฐานของเราเนี่ยเป็นผังสำเร็จติดไปในภพเบื้องหน้าเราตั้งความปรารถนาไว้สูงบุญก็ต้องพอเหมาะกันกับความปรารถนานั้นแต่ถ้าบุญยังไม่พอเหมาะกับความปรารถนานั้นมันยังไม่สำเร็จแต่มันก็ใกล้ความสำเร็จเข้าไปเรื่อยๆคือมันมีลูกของชีวิตลูกของชีวิตที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราได้อธิษฐานจิตเอาไว้เหมือนความปรารถนาของพระบรมโพธิสัตว์ที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตซึ่งเป้าหมายตรงนี้มันสูงเพราะนั้นท่านก็ต้องสั่งสมบารมีเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นได้มันพอเหมาะกันเหมือนเราจะไปอยู่บ้านราคาแพงๆหลังละพันล้านแต่เรามีเงินเก็บล้านหนึ่งมันก็ยังไปซื้อไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่ความตั้งใจเราไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไปอยู่ให้ได้ซื้อให้ได้ก็ต้องค่อยๆสั่งสมเงินกันไปซับไปพอถึงจุดณพันล้านเราก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ความปรารถนาของเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นของสากลที่ทุกคนก็ตั้งความปรารถนาได้แม้ความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็เป็นความปรารถนาที่ทุกคนก็ปรารถนาได้ตามความรู้ความเข้าใจของตัวใครเข้าใจระดับไหนก็ปรารถนาก็อย่างนั้นเหมือนบางคนมีความปรารถนาประชาติต่อไปให้รวยพอเขาเข้าใจแค่นั้นน่ะว่ารวยการมีทรัพย์มากทำให้เราได้ลดปัญหาความกดดันปัญหาต่างๆจะมีอำนาจวาสนาได้จับจ่ายใช้ทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะตัวเห็นแค่นั้นแต่ถ้าบัณฑิตนักปราชญ์ที่เขาจะปรารถนาไปไกลกว่านั้นเพราะรู้ว่าทรัพย์ไม่ได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ได้บางอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ชั่วคราวท่านก็จะมองดูศึกษาดูว่าอะไรคือสุดยอดแห่งความปรารถนาอย่างพระบรมศาสดาเราก็ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นว่าการเป็นบรมศาสดาดีกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะการได้มีความรู้กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารเนี่ยถือเป็นสุดยอดเพราะชีวิตในสังสารวัฏนั่นน่ะมันเวียนว่ายแต่เกิดมันขึ้นลงๆชีวิตทุกระดับไหนก็มีทุกทั้งนั้นมันไม่พ้นทุกท่านก็มุ่งพ้นทุกแต่มุ่งในการค้นหาวิธีการพ้นทุกด้วยตัวเองค้นหาความรู้ตรงนี้รู้โนว์ฮาวเนี่ยแล้วก็มีความสุขที่จะเป็นพระบรมครูจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้มีบุญได้เดินทางกันต่อไปนี่ก็เป็นความปรารถนาสากลมีความรู้ว่าพ้นจากภพ3แล้วไปนิพพานได้เป็นสุดยอดแต่บรมโพธิสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่มีความรู้กว้างขวางขึ้นไปอีกซึ่งตรงนี้มันเป็นอจิตไตยมันยากที่ใครๆจะเข้าใจได้ผู้ไม่เข้าใจก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปตามความรู้ความเข้าใจของตัวเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟัง
ก็ดูว่ามันเป็นการขัดแย้งกับการได้ยินได้ฟังดั้งเดิมดูแปลกและแตกต่างไปก็มีข้อขัดแย้งในใจก็มีแต่ผู้ที่มีเชื้อสายเนี่ยเพราะความปรารถนาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่าที่มันติดกันมานับภพนับชาติก็ไม่ถูกซึ่งจะระลึกถึงความปรารถนานี้ได้เนี่ยเมื่อได้บรรลุธรรมได้เข้าถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ก้าวไปสู่วิชาสามโดยเป็นวิชาเบื้องต้นคือปุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนหลังไปก็ไปเห็นความปรารถนาดั้งเดิมที่ทำกันต่อเนื่องโดยเหตุผลที่จะไปปราบมารประหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานทั้งหมดแล้วก็มาทำต่อตามความปรารถนาดั้งเดิมซึ่งไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นสายของการมุ่งไปสู่การปราบมารทั้งหมดคือขจัดกิเลสอาสวะทั้งหมดเหมือนโรงงานแหล่งผลิตกิเลสอาสวะไม่ใช่แค่เป็นสถานีย่อยของแหล่งผลิตกิเลสอาสวะเพราะฉะนั้นก็จะมุ่งไปตรงนั้นอธิษฐานตรงนั้นผู้ที่มีเชื้อสายที่เคยทำมาเนี่ยพอได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ใจมันก็จะน้อมไปในความปรารถนาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมส่วนผู้ที่ไม่เคยเนี่ยเขาก็ไม่ยินดีนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะความปรารถนานี้ก็เป็นของกลางๆไปตามความรู้ความเห็นความเข้าใจก็ปรารถนากันไปได้ก็จะมุ่งกันไปสู่ตรงนั้นแต่ว่าภูมินี่มันเป็นภูมิใหญ่ก็ต้องสั่งสมบารมีให้มากแทนที่บ้านจะหลังละพันล้านมันอาจจะหลังละแสนล้านหรือล้านล้านคือมันเพิ่มขึ้นไปนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็การพักอยู่ในวงบุญพิเศษมันก็เป็นเรื่องของเก่าไม่ใช่ของใหม่เพราะมันอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วที่จะไปรู้ตรงนั้นได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาวิชาธรรมกายที่เรียนวิชาเบื้องต้นของวิชาสามปุพเพนิวาสานุสติญาณกจุตูปปาตญาณก็ดูเมื่อก็เคยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนับครั้งก็ไม่ถ้วนผู้ที่มีเชื้อสายก็เข้าใจผู้ไม่มีเชื้อสายมันก็ไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและการปราบมารนี่ก็อยู่ในสายวิชาสามคืออาสวัคคายานั่นเองแต่ขยายขอบเขตจากสถานีย่อยไปยังโรงงานต้นแบบนั่นแหละแหล่งผลิตใหญ่มันก็เท่านั้นเองแหละมันก็ขยายใหญ่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะตั้งความปรารถนาอะไรแล้วก็เอาระลึกนึกถึงบุญที่เราผ่านมาเราอยากจะไปอยู่ทางตรงไหนจะแค่นิพพานะปัจเจโยโหตุตามพระนิพพานได้แจ้งเราก็ทำได้แจ้งแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปเลยแต่ถ้าหากว่ามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมันก็ต้องขยายขอบเขตกันออกไปกว้างขวางกันออกไปแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางวิชาสามแต่เป็นวิชาสามที่ขยายส่วนออกไปกว้างกันไปลึกก็ไปลึกเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกไปเรื่อยๆเนี่ยตอนช่วงบ่ายนี่แหละเราก็จะมาทำกันอย่างนี้ที่จะไปสู่ตรงนั้นได้ความปรารถนาของเรามันจะต้องมีอุปกรณ์การสร้างบารมีให้พร้อมมันถึงจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและก็มีชัยชนะนี่ก็เป็นส่วนที่เราจะทำในภาคบ่ายนอกเหนือจากการอุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการี
หมู่ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรหรือคู่กรรมคู่เวรเรานั่นแหละที่กิเลสบังคับเราให้สร้างกรรมทางกายวาจาและใจแล้วก็มีวิบากผูกเวรกันไปเราก็จะได้อธิษฐานเอาบุญนี้ไปตัดหล่อนวิบากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายพ้นจากการผูกเวรกันไปแล้วก็แผ่เมตตากันไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งมวลตลอดแสงโกจักรวาลอนันตจักรวาลทั่วภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพไปให้ทั่วถึงกันไม่ให้หมดเลยดังนั้นช่วงนี้เราก็หยุดใจนิ่งๆแล้วก็ทำดังกล่าวทั้งอธิษฐานจิตของเราทั้งอุทิศบุญกุศลไปด้วยจะได้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายทุกข์มากเป็นทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์สุขน้อยก็สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปกันเรื่อยๆไอ้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนี้เบาๆค่อยๆประคองเบาๆจะตรึกนึกถึงดวงใสเพชรใสๆหรือพระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งควบคู่ไปด้วยก็ได้ประคองไปเบาๆสบายๆแล้วก็ภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆภาวนาไปใจก็นึกถึงภาพดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือองค์พระแก้วใสๆควบคู่กันไปอย่างใดอย่างหนึ่งละคองไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่านึกเป็นภาพแล้วมันไม่สบายเอารู้สึกอดจะไปลุ้นไปเคร่งไปเพ่งไปจ้องไปบีบไปเค้นองค์พระให้ทะลักมาในกลางท้องเนี่ยเราอดทำอย่างนี้ไม่ได้ก็วางใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังที่เราภาวนาอย่างนี้ก็เพื่อไม่ให้ใจของเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไปทุกวันสม่ำเสมอไม่ขาดเลยเนี่ยแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยพอเรานึกจะรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายเนี่ยมันก็ไม่ยากละก็ง่าย
โดยบางทีไม่ต้องภาวนาเลยพอนึกรวมก็มันก็นิ่งลงไปแล้วก็ให้รักษาความนิ่งนุ่มๆไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายอย่างต่อเนื่องกันไปให้สบายสบายในถ้าเราทำทุกวันแล้วมันง่ายแต่ถ้านานๆนำทีมก็ยากหน่อยแล้วก็เมื่อไหร่เราฝึกจนกระทั่งหยุดนิ่งอย่างน้อยเห็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆแม้จะเป็นระดับบริกรรมนิมิตพอถึงระดับนี้ก็ไม่ต้องภาวนากันแล้วแหละถ้าเราสามารถหยุดใจไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็เดี๋ยวดวงธรรมใสๆหรือพระแก้วใสๆก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเองไปในทางที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆใจมันจะนิ่งเองเพราะมันอยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วถ้าไม่อยู่ตรงนั้นมันจะไม่มีภาพปรากฏขึ้นมาในกลางกายจะเป็นแสงสว่างเป็นดวงใสหรือพระแก้วใสๆทุกคนสามารถทำกันได้นะลูกนะถ้าหากเราฝึกกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันให้มันถูกหลักวิชาง่ายๆสบายๆเนี่ยประคองไปพอเราทำเป็นแล้วคราวนี้ก็หลับตาลืมตามันก็จะเห็นชัดเจนเท่ากันเห็นดวงธรรมมั่งเห็นกายภายในมั่งเห็นองค์พระใสๆหลับตาก็ชัดลืมตาก็ชัดจะชัดทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาพอเราฝึกกันไปเรื่อยๆทำจนกระทั่งมันชำนาญเดี๋ยวดวงธรรมหรือองค์พระก็จะขยายใสบริสุทธิ์พุทธผ่านขึ้นมาในกลางกายจนกระทั่งเรากับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีความรู้สึกว่าเป็นพระแม้เราเป็นคฤหัสถ์ก็ตามจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นพระใจจะใสเพราะนั้นสัมมาอรหังเนี่ยเราจะใช้ต่อเมื่อใจมันยังไม่นิ่งแล้วก็ยังทำไม่เป็นแต่ถ้านิ่งแล้วตอนหลังไม่ต้องใช้เลยไม่ว่าจะคำภาวนาอะไรมันก็ไม่ต้องใช้เพราะมันเป็นแล้วเนี่ยใจมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฝึกบ่อยๆก็จะสอดคล้องกลมกลืนกับภารกิจประจำวันเราจะทำมาหากินทำมาค้าขายเราเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเห็นอยู่ภายในซึ่งบางครั้งชัดมากบางครั้งก็ชัดน้อยก็แล้วแต่ว่าเราแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมภายนอกมากแค่ไหนแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆพอชำนาญแล้วก็จะทำกิจกรรมอะไรมันก็จะชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ชัดจะใสจะสว่างจะมีความสุขจะมีความเบิกบานอยู่ในตัวนี่เป็นงานที่แท้จริงนะลูกนะทุกคนต้องให้เวลากับตัวเองในการทำงานที่แท้จริงเราจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้แหละคือทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพื่อท่านจะได้พาเราข้ามพ้นจากวัฏฏะไปนิพพานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหน้าที่หลักมีตรงนี้ส่วนหน้าที่เสริมก็เรื่องเรียนเรื่องทำมาหากินเรื่องสังคมพบปะคนโน้นคนนี้นะซึ่งมันก็มีหลากหลายกันไปพบปะคนโน้นคนนี้หรือทำมาหากินเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาก็แก้กันไป
พื่อที่เราจะได้ปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารมาเป็นอาหารมาเป็นเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นแต่งานหลักจริงๆก็มีเพียงแค่นี้คือหยุดกับนิ่งเพราะนั้นให้ดูตัวอย่างของผู้พ้นแล้วนะผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตในสังสารวัฏนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยซึ่งก็เช่นเดียวกับทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาท่านผ่านชีวิตในสังสารวัฏมาทุกระดับมีที่ที่ท่านไม่ไปเกิดก็มีเพียงที่ปัญจสุทธาวาสพรหมโลกชั้นนี้สำหรับพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีถึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทำความเพียรต่อไประดับกันตปรินิพพานในภพปัญจสุทธาวาสนั้นเพราะนั้นการที่ท่านเกิดมาเป็นอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างแล้วท่านก็สรุปชีวิตว่าไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับพระนิพพานพระนิพพานเป็นเยี่ยมนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมแสดงว่าอย่างอื่นมันไม่เยี่ยมมันเป็นแค่ทางผ่านให้เราได้อาศัยมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละจับหลักตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีแล้วก็ฝึกใจหยุดใจทำใจให้ใสใสพอภาคบ่ายที่หลังจากเราสร้างมหาทานบารมีกันแล้วเราก็จะต้องไปเอาบุญใหญ่กันอีกคือการบวชสมณเณรเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความการบวชด้วยความตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตให้กับศาสนาเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ใสใสเวลาตอนนี้ก็หยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆให้ใจใสตอนนี้เราก็นึกน้อมเอาปัจจัยทายธรรมน้อมไว้กลางกายของเราเนี่ยนึกนิดเดียวไว้กลางกายแล้วก็กราบอรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรบุคคลผู้วิชาธรรมกายคุณยาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจารย์คนนกยุงและทีมงานพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งหมดเลยอารัธนาคุมปัจจัยธรรมคุมบุญน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้บังเกิดขึ้นกับเราให้บุญนี้ได้มาตัดรอนวิบากกรรมวิบากเมินอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยที่มันติดข้ามพบข้ามชาติมาให้ละลายหายสูญไปหมดหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ให้บุญใหญ่นี้ตั้งเป็นผังสำเร็จประ
ไปเชื่อมโยงบุญเก่าให้เราได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปให้สมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวตระกูลจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราในภพเบื้องหน้าคนภัยคนพาลก็ให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้ามาใกล้ให้เราได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญกุศลบารมีสามทิพทัศน์ให้มันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหมือนบรมโพธิสัตว์ในการก่อนให้ใจของเราเนี่ยแน่วแน่มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะได้พลัดกันเลยประทีพักระหว่างทางดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็ขอให้เราได้ไปพักตรงนั้นเมื่อหมดอายุไขของกายมนุษย์แล้วรูปสมบัติของเราก็ให้แข็งแรงให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ได้รูปร่างที่งามได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนี่เราก็อธิษฐานไปให้มีสมบัติที่เกิดขึ้นอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เหมือนสมบัติของผู้มีบุญในการก่อนที่ได้บังเกิดขึ้นมาเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องให้บังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องทำมาหากินได้ใช้ทรัพย์สำหรับการสร้างบารมีมีทรัพย์แล้วก็จะได้มีความตระหนี่จะได้มีความประมาทในการดำเนินชีวิตให้ใช้ทรัพย์เป็นเหมือนบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนไม่ให้เรามีมานะทิฏฐิเมื่อเรามีทรัพย์มากจนกระทั่งหลงไหลหลงลืมการสร้างบารมีมัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลกใช้ทรัพย์ไม่เป็นเราอย่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้มีปฏิฆาหกที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาให้เราได้ทำทานกับท่านสนับสนุนนั่นให้เรามีดวงปัญญาแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกและก็ทางธรรมไม่ให้ติดข้องในสิ่งที่คนบ้านเขาติดให้มีอุปนิสัยเยี่ยงบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายนะสมบูรณ์ในลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายในธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เราได้บรรลุธรรมนั้นเราพบชาติปัจจุบันนี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้บุญนี้ไปดึงดูดบุญทุกบุญที่เราได้สั่งสมมามาเชื่อมสายสมบัติไม่ว่าเราจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์อุปสรรคต่างๆนานาก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดวิบากกรรมวิบากมารติดข้ามชาติมาก็ให้บุญนี้เนี่ยไปตัดรอนหนักเป็นเบาเบาเป็นหายปฏิบัติธรรมะก็ให้เราได้พบพระธรรมกายในปัจจุบันนี้สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
อายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆให้เราจะได้มีความประมาทในการดำเนินชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็อธิษฐานบุญเนี่ยมาช่วยกันในปัจจุบันจะขายที่ขายทางขายบ้านขายช่องขายอะไรกันแล้วแต่เพื่อที่จะนำเงินนั้นมาสร้างบารมีก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ที่มันมีอุปสรรคไปคลุกคลุกกระคลักให้ละลายหายสูญไปให้มีแต่ความราบรื่นทุกอย่างไปเลยไอ้บุญเนี่ยบันดาลให้ทุกอย่างให้ราบรื่นจะมีพวกพ้องบริวารผู้ร่วมงานก็ให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลมีธรรมมีดวงปัญญากำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะมาเป็นมือเป็นเท้าสนับสนุนให้โครงงานของเราทุกๆโปรเจกต์ก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ไปเลยและความตั้งใจที่เราจะเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ขอให้เราสมหวังดังใจให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาชนะใจคนหมดทุกคนถูกอกถูกใจทุกพระทัยมนุษย์ทั้งหลายให้เรามีดวงปัญญาแก้ข้อสงสัยขัดข้องในใจของทุกคนให้ได้จนกระทั่งเขาเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและก็มาสร้างบารมีกับเราเราจะเดินทางไกลไปไหนก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยทั้งอคีภัยจรภัยไรจะไปไปทุกชนิดจะได้มาก้ามกลายเนี่ยแล้วก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีทีเดียวจะมีลูกมีหลานมีบริวารก็อยู่ในโอวาทเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ยอดนักสร้างบารมีที่เป็นบรรพชิตก็ให้เราได้เข้าถึงวิชาธรรมกายบวชให้ได้ตลอดหลอดฟังจะได้มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางแห่งการสร้างบารมีแล้วก็ให้บุญนี้ไปถึงแก่คู่กรรมของเราที่เคยผูกเวรผูกกรรมกันมาเราเคยไปเบียดเบียนเขาในยามที่อกุศลเขาสิงจิตทำให้เรากระทำความผิดด้วยกายวาจาใจแล้วก็มีวิบากกรรมให้บุญนี้ไปตัดรอนหนักเป็นเบาเบาเป็นหายให้เป็นอโหสิกรรมกันละบุญนี้ถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้นะไปถึงท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำไว้ด้วยดีแล้วโดยเฉพาะวันนี้มาใส่บาตรกันตั้งแต่เช้าปฏิบัติธรรมะเรื่อยมากระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วการนึกอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกันนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย
มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกจะถึงให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ให้ตัดใจให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสกันให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีก็คะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยทำตัวให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อหลับกายและใจแล้วตอนนี้เราก็นึกน้อมใจเนี่ยน้อมกลับมารวมหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ต้องรู้จักเอาไว้เพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แหละเริ่มต้นหยุดใจอยู่ตรงนี้แล้ว
แล้วก็พอถูกส่วนเข้าใจก็โล่งโล่งเบาสบายตกศูนย์เห็นดวงปฐมมรรคเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสท่ามกลางแสงสว่างภายในที่เจิดจ้าเหมือนอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะเป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจและหลังจากนั้นท่านก็หยุดใจเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกันไปเรื่อยๆเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายซ่อนๆกันอยู่ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่กายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปพรหมก็ซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูก็ซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมกายธรรมปฐมดาวันหน้าตัก5วาสูง5วาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูที่หน้าตักย่อนกว่า5วาหน่อยหนึ่งกายธรรมพระสกทาคามีซ่อนอยู่นัตตนาตักสิบวาสูงสิบวาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันนาตักห้าวาสูงห้าวากายธรรมพระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวากายธรรมพระรหัสนาตักยี่สิบวาสูง20วาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีนาตัก15วาสูง15วาทั้งหมดนี้นะทั้งหยาบละเอียดรวมเป็น18กายซ้อนกันอยู่ไปตามลำดับดังกล่าวเป็นผังสำเร็จของชีวิตกายเหล่านี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกกายที่สำคัญก็คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเรื่อยไปเลยกายธรรมปโสดาบันปสกิทาคามีพระนาคามีกายธรรมพระอรหันต์กายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหันต์มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละทุกคนในโลกซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ศึกษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เริ่มหยุดตรงนี้เราก็จะต้องเริ่มหยุดใจตรงนี้เหมือนกันตรงฐานที่7เดินตามรอยเดียวกันไปเลยดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องรู้จักฐานที่7นี้เอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็อย่าไปกังวลใจเกินไปว่าใจเนี่ยเราวางเอาไว้หรือรวมจุดหยุดนิ่งไว้ที่ฐานที่7ตรงเป๊ะหรือเปล่าเอาว่าในแง่ปฏิบัติเราก็ประมาณเอาว่าอยู่ในกลางท้องของเราประมาณนี้จะได้ไม่กังวลใจมัวไปควานหาฐานที่7กันซึ่งจะทำให้ใจมันไม่สงบเพราะฉะนั้นเราก็วางใจไว้ที่ตรงนี้วัตถุประสงค์เราต้องการหยุดใจให้ได้ใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆออกนอกตัวเราไปทำให้เราน่ะไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจิตก็ไม่บริสุทธิ์เราก็แสวงหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราดูเรื่อยๆให้ติดตามให้เพลิดเพลินไปเรื่อยๆเราจึงเวียนตายเวียนเกิดกันนับพบนับชาติไปทุกวัน
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไม่เกิดแล้วก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7หลักสำคัญยังอยู่ว่าต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ต้องจำหลักตรงนี้เอาไว้และหยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงปฐมมรรคดวงธรรมต่างๆกายในกายดังกล่าวกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพระวิชาธรรมกายท่านสรุปเอาไว้อย่างนี้ต้องจับหลักให้ได้นะลูกนะหยุดอย่างเดียวทีนี้ใจจะหยุดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการคือเราจะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาคือหาเรื่องหาหลักที่ยึดที่เกาะของใจไม่ให้แวบไปที่อื่นคือแทนที่จะไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานให้มาคิดถึงวัตถุอันเลิศอันบริสุทธิ์หรือสัญลักษณ์ที่แทนพระรัตนตรัยก็มีดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆที่เราคุ้นตาคุ้นใจและก็เป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันนึกภายในอย่างสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไปลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวจะเป็นดวงใสๆหรือเพชรใสๆสักเม็ดหนึ่งหรือพระใสๆสักองค์หนึ่งเอาอย่างเดียวอย่างใดก็ได้ได้ทำอย่างนี้เรื่อยไปใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่เราก็ไม่ต้องไปเค้นภาพเพื่อจะให้มันชัดดังใจปรารถนาเพราะสิ่งที่เรานึกถ้าเราไม่คุ้นมันก็ไม่ชัดเจนแต่วัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาอยู่ตรงนี้เราก็นึกเท่าที่เรานึกได้อย่างสบายๆทำอย่างนี้นะลูกนะแต่บางคนไม่ถนัดในการนึกพอนึกแล้วเนี่ยมันอดที่จะไปบังคับใจไปเค้นภาพไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรจะเค้นภาพแต่ไม่เกิดอาการตึงปวดกระบอกตาลูกตาหัวคิ้วหน้าผากเกร็งไปทั้งตัวนิ้วกระดกไหลยกท้องเกร็งอะไรอย่างนั้นคือถ้าให้นึกเป็นภาพแล้วก็รู้สึกจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องนึกเป็นภาพคือวางใจนิ่งเฉยๆไว้ในกลางท้องแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยภาวนาไปจนกว่าใจเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ถนัดอยากจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องนึกภาพโดยไม่ต้องภาวนาแล้วก็มั่นใจว่าใจไม่ฟุ้งหยุดนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกในกลางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สำรวจตรวจตาดูอัธยาศัยของเราเนี่ยถนัดตรงไหนน้อมไปทางไหนเราก็เอาอย่างนั้นทั้งสามวิธีการดังกล่าวนั่นแหละมีวัตถุประสงค์เป
พื่อใจมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเอาเท่าที่เราถนัดทีนี้ก็มีข้อสังเกตถ้าเราทำถูกหลักวิชาใจมันจะนิ่งมันจะโล่งคือรู้สึกตัวไม่ทึบมันรู้สึกโปร่งกลวงกลวงภายในหรือตัวพองพองขยายแล้วก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกชนิดนี้อยากอยู่กับความรู้สึกชนิดนี้ไปนานๆแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแล้วก็รู้สึกเวลาหมดไปเร็วเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เราทำถูกหลักวิชาแล้วแต่ข้อสังเกตนี้ต้องสังเกตตอนเราเลิกนั่งแล้วจะไปสังเกตตอนระหว่างที่เรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งกำลังทำความเพียรเนี่ยถ้าโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายตัวพองๆตัวยืดมึงตัวย่อตัวยุบหรือตัวหายไปอย่างนี้ถูกวิธีถูกหลักวิชาในเบื้องต้นแล้วก็ให้นิ่งอย่างนั้นต่อไปบางคนนิ่งจนกระทั่งตัวหายเหมือนอยู่กลางอวกาศเคว้งคว้างก็ไม่รู้ว่าจะเอาใจไว้ที่ไหนถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใจสบายอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปควานหาฐานที่7ให้นิ่งนุ่มละมุนละไมกันต่อไปแต่ถ้าหากเราทำไม่ถูกหลักวิธีวิชาแล้วก็ตัวมันจะทึบปวดกระบอกตาเกร็งมันทึบมันแคบตื้อๆตันๆแต่ยังไม่ฟุ้งแต่ก็ตื้อๆอย่างนี้แสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ถูกหลักวิชาแล้วก็ปรับนิดหน่อยแค่นั้นเองคือมันถูกมาแล้ว 98% ปรับแค่เรานิ่งเฉยๆวางเบาๆอาจจะเผยเปลือกตาขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วก็สอนตัวเองว่าเราอย่าไปมุ่งเน้นที่จะเห็นภาพเกินไปอย่าอยากได้เกินไปอยากมีองค์พระดวงธรรมปรากฏอยากเป็นธรรมกายเราไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นทำเฉยๆสมัยปรับใหม่ขยับเนื้อขยับตัวสักนิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆก็ฝึกกันไปอย่างนี้ปรับกันไปนะลูกนะฝึกไปปรับไปจนกว่าจะได้ความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายซึ่งมันมีอยู่แล้วอารมณ์สบายก็มีอยู่แล้วแสงสว่างภายในก็มีอยู่แล้วดวงธรรมกายภายในองค์พระเรามีหมดแล้วในตัวแค่เราปรับวิธีนิ่งนิ่งเบาเบาสบายทำอย่างนี้ถ้าเกิดมันฟุ้งฟุ้งก็ช่างมันเราเผยเปลือกตากันเล็กนิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่าเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขานั่งได้ผลดีเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเขามาทีหลังเราหรือมาพร้อมกับเราแต่เขาเห็นก่อนเราบางคนเราไปชวนเขามาโดยซ้ำไปไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแม้กับตัวเองก็ไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะบางวันเราก็นั่งดีบางวันมันก็นั่งดีไม่เท่าที่ควรเพราะว่าเราต้องทำมาหากินต้องพบปะผู้คนได้ต้องพูดต้องคุยต้องคิดอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกสั่งสมเอาไว้ในใจเราเหมือนใจเราเป็นเทพบันทึกสิ่งเหล่านี้ถึงเวลามันก็ค่อยๆคลี่คลายออกมาทางระบบความคิดบ้างภาพบ้างเสียงบ้างแล้วก็ฝึกกันไปทุกวันนะลูกนะฝึกกันไปเรื่อยๆอย่าไปท้อสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ย
มันเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นภารกิจหลักของเราที่เราเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติมาเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ากรณียกิจกิจที่ต้องทำเราไม่ทำได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ทำเราชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่กับความเพลินในโลกความโศกเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้ชีวิตก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีขึ้นๆลงๆเดี๋ยวขุ่นมัวเดี๋ยวอารมณ์ก็ไม่ขุ่นแต่แจ่มใสจะไม่รู้จักความสุขก็จะไม่รู้จักเราจะหาความสุขและความแจ่มใสจากที่ไหนไม่ได้นอกจากหยุดกับนิ่งเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องทำไม่ว่าเราจะมีภารกิจเครื่องกังวลมากน้อยแค่ไหนก็ตามจะเจ็บจะป่วยจะไข้เนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นจะเอามาเป็นข้ออ้างเงื่อนไขให้เราไม่ทำความเพียรฝึกใจหยุดนิ่งไม่ได้เราต้องทำนะลูกนะเนี่ยเราทำแล้วก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการสอนให้เราเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ภาคทฤษฎีมาถึงภาคปฏิบัติกระทั่งมีประสบการณ์ภายในที่เรียกปฏิเวทให้มีประสบการณ์ภายในเพื่อมุ่งไปสู่จุดความเป็นตัวของตัวเองคล้ายๆกับดวงอาทิตย์ดวงตะวันที่มีแสงสว่างในตัวเองมีพลังงานมีอนุภาพมีความร้อนคือเป็นอยู่ได้โดยตัวเองไม่ต้องไปอาศัยอย่างอื่นที่อื่นแม้อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยก็มีความสุขได้มีความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้ก็เรียกว่านิรามิสุขคือความสุขที่เราไม่ต้องไปอาศัยวัตถุภายนอกไม่ต้องอาศัยคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องอะไรต่างๆแม้อยู่คนเดียวก็มีสุขไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมไม่เซ็งมีแต่ความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเหมือนดวงตะวันนั่นแหละเป็นตัวของตัวเองนั่นคือวัตถุประสงค์หลักเลยชีวิตที่ผ่านมากระทั่งบัดนี้เราไม่เป็นตัวของเราเองเลยเพราะธาตุธรรมจำวิรู้เรามันไม่บริสุทธิ์กิเลสอาสวะเข้ามาปนเป็นอยู่มาหุ้มมาเคลือบมาเอิบอาบซึมซาบปนเป็นโสมซ้อนลอยใสบังคับบัญชาเราทำให้เราไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะอยู่ตามลำพังได้ยากจะต้องพึ่งพาคนโน้นคนนี้ก็ทั้งหมดเวลาของชีวิตไปเพราะนั้นการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นความปรารถนาของผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนดังนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเมื่อท่านถ่ายทอดความรู้แล้วทั้งทักทฤษฎีแล้วก็ให้ภิกษุบ้างกุลบุตรกุลธิดาบ้างไปแสวงหาที่สงบสงัดให้เกิดกายวิเวกจิตจะได้วิเวกอุปธิก็จะได้วิเวกคือสิ่งที่ทำให้ใจเล่าร้อนมันก็จะสงบสงัดกันไปปลีกตัวกันไปตามป่าเขาห้วยน้องคลองบึงถ้ำต้นโคนไม้เครือนบ้างล้อมฟางอะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อให้ทฤษฎีแล้วก็ไปปฏิบัติเองเพื่อหาประสบการณ์ภายในไปสู่ภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระนั่นคือวัตถุประสงค์กายที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยคือกายธรรมอรหัตผล
ที่มีอยู่ภายในตัวของเราหลุดพ้นและกายนั้นเราเป็นอิสระส่วนกายอื่นเนี่ยยังไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงแม้จะเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเรื่อยมาก็ตามแต่ครึ่งทางก็โคตรภูบุคคลถ้าต่ำกว่านั้นลงมาก็ไม่เป็นอิสระอะไรเลยเพราะนั้นต้องการเป็นตัวของตัวเองขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้ธาตุธรรมจักรรู้เราสะอาดเป็นธาตุล้วนๆธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆที่เขาเรียกว่าวิราคธาตุวิราคธรรมถ้ามีลักษณะกายได้อย่างนี้ก็จะไปอยู่ในหมู่ผู้พ้นแล้วคือในอายตนะนิพพานซึ่งท่านจะเป็นอยู่ได้ตัวของตัวเองตลอดเวลาไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์ที่จะต้องทำมาหากินรับประทานอาหารขับถ่ายง่วงก็ต้องนอนหิวก็ต้องกินร้อนต้องอาบน้ำเป็นต้นแต่ท่านเป็นอยู่ด้วยตัวของตัวเองได้เป็นอิสระแล้วนี่คือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตัวของตัวเองซึ่งสภาพอย่างนี้ได้ถ้าใครเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีสุขแล้วก็ชีวิตก็จะเป็นนิรันดรเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเรามีบุญเรามาอยู่ณตรงนี้แล้วเพราะเกิดในโลกเราพระศาสนารู้วิธีการปฏิบัติรู้หลักวิชาแล้วหรืออย่างเดียวว่าทำความเพียรให้ต่อเนื่องแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะสมหวังเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดใจไปเลือกเอาวิธีการในวิธีหนึ่งจะนึกนิมิตประกอบภาวนาหรือจะนึกนิมิตเฉยๆไม่ประกอบภาวนาหรือภาวนาเฉยไม่นึกนิมิตหรือไม่เอาทั้งสองอย่างหยุดอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งสิ้นนะลูกนะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ต่างคนต่างประกอบความเพียรกันไปตามหลักวิชาง่ายๆสบายๆผ่อนคลายหยุดนิ่งอยู่ภายในให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ